มาณเป็นสิบสิบตันแต่ผลสุดท้ายในปี52นะปูมันหมดมตสพร่วมกับวิสาหกิจเราจะเปลี่ยนเป็นศูนย์เรียนรู้นี่มีธรรมชาติก็อยู่ไม่ได้เลยถ้าเรารักทรัพยากรน่ะคือหนึ่งอย่าทำลายหากินแบบพอเพียงให้มันอยู่ได้